ชีอของอเล็กซ์เรมิโรอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของแฟนบอลแต่หากใครเป็นแฟนลาลิกาสเปนจะคุ้นชื่อเขาอย่างแน่นอนในฐานะผู้รักษาประตูระดับท็อปของลีกจากสโมสรเรอัลโซเซดาที่กำลังช่วยทีมนั้นไล่ล่าตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ซีซั่นก่อนเขาเก็บคลีชีได้มากที่สุดเป็นอันดับ3บน 5, หลีกใหญ่ยุโรปที่22ครั้งเป็นรองเพียงแค่อาริสันเบเกอร์และเอเดอร์สันโมราเอสสองในดานตัวท็อปจากพิมยรลีกเท่านั้นแค่เพียงเท่านี้น่าจะพอการันตีได้แลแลล้้้วว่าาาาาาเเเเขขมมีีศัั ic, ัักกกยยภพพงงงใดดดนรรรสษณ์ิอตคไ ปรูสิ่งที่เติมเต็มชีวิตออกมามากมายแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นถ้าใครรักใครชอบคลิปของพวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กซขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดดาวให้กับพวกเราฟุตบอลแม็กด้วยนะครับ เรมิโร <Rem> ไม่ใช่นักฟุตบอลธรรมดาสําหรับคนทั่วไปเขามีเปียโนส่วนตัวอยู่ในห้องนอนและชอบที่จะตีกลองเล่นมากกว่าเปิดเพลย์สเตชันและในวันหยุดเขาจะใช้เวลาเกือบทั้งหมดกลับไปที่บ้านเกิดของเขาทางตอนเหนืออย่างคัสกันเตเพื่อเดินเก็บขยะที่ผู้คนนั้นทิ้งเรี่ยราดเอาไว้ผมชอบพา้อกหมาไปเดินเล่นครับและอยากเห็นคนอื่นๆน,นั้นมีความสุขในการจ็อกกิ้งไปด้วยฉะนั้นผมจะโกรธมากเลยนะเมื่อเห็นขยะบนพื้นช่วงปีซีซั่นที่ยังไม่เด้เริ่มต้นฤดูกันกับโซซดัดเรมิโรจริงจังถึงขั้นเนเเนน็่วงงขอออกาาทลื้้แแตบบ สิ่งและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลรุ่นเยาว์เราจําเป็นจะต้องหาคําแนะนําเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพจิตแก่เยวาวชนในวงการฟุตบอลเมื่อพ่อแม่กดดันลูกๆมากเกินไปบางครั้งก็ทาให้เด็กๆค่อยๆหมดความสนใจในฟุตบอลบ่อยครั้งที่ผมเห็นผู้ปกครองเด็กๆนั้นตะโกนะกสั่งลูกชายลูกสาวตัวเองในสนามผมไม่ชอบเลยจริงๆนะผมเมื่อคุยกับหนูหน้อยวัยสิขวบเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอร้องไห้เสมอเมื่อเสียป,ประตูเรื่องแบบนี้มันควรจะหยุดได้หรือย,อยังเธอต้องทนอีกนานเท่าไหร่ฟุตบอลมัองควรจะสนุ มีการประบคบประงมมากกว่านี้เรมิโร่กำลังระดมทุนในโครงการควบคู่ไปกับองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างฟุตบอลมาสองค์กรพัฒนาเอกชนโดยใช้ฟุตบอลเป็นเครื่องมือสําหรับการพัฒนาความยืดหยุ่นและการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและชุมชนซึ่งจะเปิดตัวกับ50สมมสรในย่านกีบุสโกอาในแคว้นบาสใกล้กับสมมสอนเรอัลโซเซดาการช่วยเหลือเด็กๆคือแพชชั่นของผมตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่ผมจะช่วยได้ซึ่งในฐานะนักฟุตบอลอาชีพผมต้องการตอบแทนอะไรบางอย่างเรมิโร่เคารอ, e in, อเอ็กตอร์เ สำหรับงานการกุศลที่เขาทําและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่แบ็กสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งเคยร่วมงานกับฟุตบอลแมสติดต่อมาเพื่อวอวยพรให้เขาโชคดีกับโครงการนี้นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงควนมาตาอาดีตพย์เมเกอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีว่า เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากสำหรับการตั้งเป้าหมายร่วมซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มที่สนับสนุนให้นักฟุตบอลบริจาคค่าเหนื่อยเล็กน้อยเพื่อโครงการดีๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นราฟินญาอดีตกองกลางบาร์เซโลนาและเปแเอชเชที่เคยเข้าร่วมโครงการนี้เมื่อตอนที่ยืมตัวมาเล่นกับเรอัลโซเซดาซึ่งปัจจุบันเขายังคาแข่งอยู่กับอัลอาราบีในกาตาร์โดยแข่งวัย29ปีได้ส่งมอบของเล่นให้กับผู้ได้โอกาสและผู้ป่วยในวันเด็กที่สเปนอีกด้วยในวัยเด็กเรมิโรมีพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนซึ่งอนุญ,ญาตให ทั้งเมื่อเขาอายุ11ขวบเรมิโร่ก็มุ่งความสนใจไปที่การเรียนยูโดกับพี่สาวของเขาแต่จนแล้วจนรอดก็ตกหลุมรักฟุตบอลแบบงงหัวไม่ขึ้นเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางนะครับว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูจําเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาการในความคิดที่แข็งแกร่งมากกว่าตำแหน่งอื่นเสมอเพื่อที่จะทําให้อาชีพนั้นประสบความสําเร็จมีหลายครั้งที่สโมสรแรกของเรมิโร่อย่างแอตเลติกบิลเบาที่ไม่ได้ทําให้เขาได้เติบโตในอย่างที่ควรเป็นผมมีประสบการณ์แย่ๆในการยืมตัวกับเรบบนเต้เมื่อฤดูก2010-27ผมรู้สึกว่าผมพร้อมมมนัแต่่่ใใจไชเลย ผมไม่ได้เตรียมใจมาเจอกับเรื่องแบบนี้บางทีช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในอาชีพของเขาคือฤดูกาลเดียวกันนั้นนะครับเมื่อเขาได้ร่วมงานกับมาโรบีราัก,กจิตวิทยาทางด้านกีฬาของเขาซึ่งเป็นอดีตนักบาสเกตบอลหญิงทิมชติสเปนเราทํางานเพื่อขจัดสิ่งที่ล่วงล้ำออกไปจากความคิดของผมและสร้างความมั่นใจเข้าไปมันใช้เวลามากพอสมควรเลยเมื่อผมกลับมาจากเกินยิมตัวที่เลบันเตผมก็เป็นยน่ันมือสี่ของบิวเบาดังนั้นผมจึงต้องย้ายไปหาประสบการณ์แบบเยี่ยมตัวอีกครั้งในจ,จุดนั้นผมโฟกัสไปที่สสภภาาาาาพพจจิิตใใยนเกกกกมมมอับทททททีี่่่ผํํุงไ ในสเปนมีคนไม่กี่คนที่ทํางานกับนัก,กจิตวิทยาแต่สําหรับผมแล้วมันสาคัญมากๆเลยหลังจากนั้นเรมิโรก็ย้ายไปเล่นให้กับอ s เอสก้าในฤดูกาล2017-2018แบบยืมตัวและได้มีส่วนช่วยให้สโมสรน,นั้นเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จนเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนั้นเขาก็เลือกย้ายไปเล่นให้กับเรอัลโซเซดา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรมิโร่รกร็ไม่หันกลับไปมองอดีตอีกเลยเขาก้าหน้าต่อไปด้วยแชมป์กโกปาเดลร์เรลงเฝ้าเสาในยูโรปาลีกและเคยได้ลงเล่นเผชิญหน้ากับไอดอลของเขาอย่างดดบิดเดเกอาในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องนอกสนามเรมิโร่บ,บอกว่าเพื่อนร่วมทีมรอยัลสซตนดาดหลายคนนั้นเข้ามาถามว่าสามารถช่วยอะไรในโครงการที่เขาทําได้อยู่หรือไม่แม้แต่อิมาโนอาโกซิลหุ่นซื่อที่รับใช้ทีมมาเนิร์น่ะก็พร้อมจะสนับสนุนเต็มที่ถ้าเขามีเวลาว่างมากพอ บอสของเรายอดเยี่ยมมากครับก็ถามผมว่าผมกําลังทําอะไรอยู่มาถามว่าเขากับเพื่อนๆสามารถช่วยอะไรได้บ้างคาถามที่น่าสนใจผุดขึ้นมาทันทีว่าแล,ล้วโซเซดาดล่ะวกาเขาจะสามารถรักษาฟอร์มรังอันดับ3ไว้จนจบฤด,ดูกาลได้หรือไม่เราต้องเจอกับทีมอย่างเอเดรีโกมาดริดบิยอเรียลและเริอัลเบติสหนทนั้งยังอีกยาวไกลเลยครับบอสต้องการอะไรจากเรามากมายและขอให้เราเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดทั้งในยิมในห้องแต่งตัวและในสนามเขาแข็งแรงและยังมีไฟลุกโชนอยู่เสมอเขารู้จักทีมมากถึง80%โดยเพาะกลุ่มนักเะอายุน้อย ดังนั้นเขารู้วิธีจัดการกับนักเตะเหล่านี้เขาเหมือนพ่อใหญ่ของเราเลยครับโซเซนดดดูเหมือนจะเป็นทีมที่ถูกสร้างโดยแข่งดาวรงราวกับทุกสิ่งที่เขาทํามาอยู่ตอนนี้เหมือนนักมวยที่ต่อยแบบข้ามน้ําหนักขึ้นมาแต่ทว่าเรมิโรก็ยังย้าเตือนว่าไม่ควรดูแคลนพรสวรรค์ของนักเตะเหล่านี้นะครับเรามีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากในตอนนี้มาตินซูบิเมนดี้กำลังเข้าฝักเขากาลังอยู่ในช่วงที่ดีทุกคนพูดถึงเขามากมายเพราะเขายังเด็กและมีพรสวรรค์เขาเล่นกับบอลได้ดีมากและสามารถเล่นเป็นบ็อกซ์ทู เรามีมิเกลเมริโน่ด้วยเขาเป็นกัปตันของเราแล้วเราจะคิดถึงเขาเสมอเมื่อเขาไม่ได้ลงเล่นเพราะเขาคือจอมทัพของเราเขารู้ว่าเวลาไหนไม่ควรบุกและเมื่อไหร่ควรตั้งรับและเก็บบอกและดาบิซินบาเขาก็เหมือนสัตว์ประหลาดวิสัยทัศน์ของเขาก้าวล้ำหน้ามากเขาไม่ยอมแพ้แม้แต่เป็นการซ้อมเิยซ้ำเป็นเกียรติที่ไดเล่นกับเขาเนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะตัวของเรมิโรเองก็มีเอี่ยวกับความสําเร็จของทีมเขาคือผู้วิทักดาบสุดท้ายอย่างแท้จริงเขาเก็บคลินชีตได้ถึง15เกมจากการลงเล่น30เกมทุกรายการในซีซั่นนี้และตัวเขาเองก็พอใจกับมันมากถ้าคุณได้ทําบางอย่างในชีวิตคุณจะต้องทํามันให้ดีเสมอนั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงให้ความสำคัญกับโครงการที่ผมทําในตอนนี้เป็นอย่างมากหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม克